สวัสดีครับผมบูมบุรพานะครับก็วันนี้จะมารีวิวจอใหม่ของ Sovi XL2566K Dynamic Plus 360 Hz เป็นพาเนล TN ตัวใหม่ที่เร็วและลื่นที่สุดนะตอนนี้นะครับก็สำหรับผมเนี่ยถามว่าคุ้มค่าไหมที่จะอัปเกรดส่วนตัวผมเนี่ยเคยเล่น240 Hz มาและอัพมาเป็น360 Hz ซึ่งมันต่างกันถึง120 Hz ด้วยราคาที่มันค่อนข้างใกล้เคียงกันแล้วเราได้เทคโนโลยีใหม่จอใหม่ที่เขาว่าลื่นอะไรอย่างเงี้ยครับณตอนนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆครับที่จะอัปเกรดนะฮะส่วนตัวที่เคยเล่น240 Hz ว่าลื่นแล้วนะครับตัวใหม่360 Hz ลื่นขึ้นไปอีกลื่นหัวแตกไปเลยทีเดียวก็เดี๋ยวเราไปลองดูกันในเกมนะครับว่ามันจะลื่นขนาดไหนความรู้สึกยังไงนะครับก็เรามาอยู่กันในเกมนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกแรกเลยนะครับที่ผมได้สัมผัส360 Hz ของ Sovi นะครับก็คมชัดมากเลยตอนแรกรู้สึกว่าภาพมันชัดแล้วก็ลื่นมากสวยสีสดแจ่มใสแตกต่างจาก240 Hz ยังไงบ้างพี่บูมแตกต่างโดยที่มันลื่นก่อนเลยความลื่นผมรู้สึกว่าความลื่นแล้วก็ความคมชัดที่มันเป็นไดแอคพัดครับมันจะทำให้แบบเหมือนภาพมันนิ่งๆละเอียดมากครับเห็นเขาว่าเป็น360 Hz รุ่นแรกด้วยที่มาพร้อมไดแอคเหมาะกับเกม FPS มากๆครับเดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นอ๋อมันเปิดใช้อยู่แล้วครับนี่ก็คือปรับตรงที่หลังหน้าจอได้เลยมันก็จะมีแบบไฮแล้วก็ปิดสำหรับใครที่ไม่ชอบนะก็แต่ส่วนตัวผมใช้เป็นแบบพรีเมียมเลยแดกพัดช่วยในการลดการสั่นไหวของภาพครับเวลาศัตรูเคลื่อนไหวเร็วๆหรือการขยับตัวอะไรอย่างนี้ก็จะชัดมากขึ้นก็คือลดการสั่นไหวการสเปรย์ง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้ครับให้บูมลองสเปรย์สักตัวให้ด้วยหน่อยได้น้องเดี๋ยวพี่โชว์เลยผมอันนี้ไม่เกี่ยวแดกกูเองตายเฮ้ยไม่ต้องเอาลงมันขายไม่ออกแน่เออได้นี่ความรู้สึกในตอนสเปรย์สบายสบายต่อไปเป็นแบ็คอีโคไลเซอร์นะครับนี่เราจะเหมือนมันเพิ่มความสว่างในที่มืดเราจะเห็นในที่มืดง่ายขึ้นนะครับก็เดี๋ยวลองปรับดูเดี๋ยวให้หาที่มืดๆให้เห็นเลยแค่นี้ก็น่าจะเห็นแล้วมั้งเฮ้ยสว่างไหมนี่ก็ยังเห็นอยู่นะจริงๆนี่เป็นฟอร์แบ็กอีโคไลเซอร์เอาใหม่นี่เดี๋ยวดูความต่างอันนี้20ครับพอลดลงมันจะมืดเห็นไหมนี่แต่ปกติก็ใช้ประมาณ5เพื่อที่จะถนอมสายตาด้วยประมาณนี้ครับต่อไปเป็น Color ไวท์บรานซ์นะครับก็เป็นเหมือนฟีเจอร์ที่เอาไว้ปรับทำให้เราแยกศัตรูจากฉากหลังได้ง่ายขึ้นนี่มาที่เมนูครับแล้วก็ Color ไวท์บรานซ์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองไปหาความแตกต่างให้น่าจะไม่ได้เห็นศัตรูเห็นศัตรูตายแน่เลยอ๋อนี่ฮะความสดมันก็จะแบบดูมันชัดมากขึ้นครับแต่ปกติอันนี้ก็ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำปกติมันก็จะอยู่มาสัก5หรือ10อะไรแถวนี้ครับถ้าใครชอบสีสดๆก็20ไปเลยและอีกอย่างนึงนะครับจอ Sovi รุ่นนี้เป็นฐานจอที่เล็กลงแบบเล็กมากๆครับก็เหมือนมีพื้นที่ให้วางคีย์บอร์ดหรือสะบัดเมาส์ตามแบบฉบับ Pro Player FPS ของเขาแบบตามวางแปลกๆหรือพื้นที่ใช้เมาส์เยอะๆก็เหมาะมากครับแล้วก็ตัวนี้ก็ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ Quick Asset Setting อยู่นะครับก็เหมือนแบบว่าเราเล่นอยู่เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนไปดูหนังได้เลยโดยแบบพรีเซตที่ตั้งค่าจอไว้เหมือนประมาณนี้ครับแล้วมันจะเชื่อมต่อกับตัว S-Switch ด้วยครับก็สามารถเปลี่ยนปรับเปลี่ยนได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปทำที่หลังจอมันจะเป็นตัว S-Switch เข้ามากดได้เลย1 2 3 4ตามที่เราตั้งค่าไว้และฟีเจอร์สุดท้ายนะครับ XL Setting to Share ก็สามารถแชร์ตั้งค่าจอ Sovi เนี่ยให้กับคนที่ใช้จอ Sovi คนอื่นได้นะครับแล้วสามารถโหลดตั้งค่าของผมได้ที่ลิงก์ข้างใต้เลยนะครับขอบคุณครับ